ตัวเนี่ยผมกับท่านรองสุรเชษฐ์ไม่มีสาเหตุขัดเคืองนะครับสมัยอยู่บจก.ผมเป็นรองผู้จัดการท่านรองสุรเชษฐ์เนี่ยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาก็ได้เขาเรียกเลยเกื้อหนุนกันมานะครับโจก็ไปทับที่ทับที่อะไรอยู่นะครับก็ไม่มี ก่อนเกิดเหตุครั้งแรกที่เกิดเหตุเนี่ยที่มีทนายไปบอกว่าต่อไปนี้ไม่มีโจ๊กหวานเจี๊ยบจะมีแต่โจ๊กอัคคณีเนี่ยผมก็ยังให้สัมภาษณ์จากพี่วินัยถึงน้องโจ๊กเตือนว่าขอให้ใจเย็นๆตั้งสติพิจารณาที่เหตุแล้วก็อย่าพูดมากนะครับเพราะว่าคำพูดมันจะเป็นนายนะครับเช่นพูดเรื่องงบลับอะไรต่างๆซึ่งสุดท้ายก็ถูกจับได้ว่ามันไม่จริงนะครับเพราะนั้นการที่ผมออกมาแถลงข่าวหรืออะไรต่างๆไม่มีเจตนาเป็นอย่างอื่นผมได้รับเลือกตั้งเป็นกตร.นะครับผมได้ทำไปใน3เรื่องคือ 1. ต่อสู้เรียกร้องการโยกย้ายข้าราชการตำรวจที่ไม่ได้สมัครใจและไม่มีความผิดจากที่ที่เจริญแล้วไปอยู่ในที่ที่ไม่เจริญคือเทวดาจะมาเกิดก็ถีบลูกหมาออกที่ไม่มีเส้นร้อยกว่าคนผมมาเป็นกตร.ก็ต่อสู้เรียกร้องจนได้ทั้งหมดเนี่ยได้รับการเยียวยาเรื่องที่2ผมออกมาต่อสู้เรื่องการซื้อขายตำแหน่งในสำนักงานตำรวจชาติจนปีที่แล้วแทบจะไม่มีเสียงในการซื้อขายเลยเรื่องที่3ผมได้ออกมาเรียกร้องให้มีการปฏิรูปตำรวจโดยเฉพาะสิ่งที่ขาดแคลนของโรงพักเช่นงบน้ำมันที่สสพนิดาสสก้าวไกลสมุทรปราการออกมาพูดจนเมื่อไม่กี่วันนี้สสพนิดาก็ได้พูดว่างบน้ำมันเพิ่มขึ้นเกือบ1เท่าตัวจาก 3,000 บาทเป็น 7,500 จาก 1,000 บาทเป็น 3,500 ผมได้รับการเลือกตั้งมาผมอยากเห็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติดีขึ้นผมได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพราะนายกตั้งผมไปเป็นประธานอนุกตร.ด้านวินัยเพราะกตร.มอบหมายในการพิจารณาเรื่องที่ท่านรองสุรเชษฐ์ร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมต่อประธานกตร.ต่อกตร.ในเรื่องว่ารักษาการผบ.ใช้อำนาจในการให้ออกจากราชการไว้ก่อนไม่ถูกต้องคณะกรรมการอนุวินัยซึ่งมีประมาณ19คนในที่ประชุมได้มีการอภิปรายกันมากมายนะครับหลายคนเสนอแนะว่าความเห็นของอนุวินัยเนี่ยมันก็ยังไม่จบมันกฎหมายกำหนดให้กปปตร.เป็นที่สุดท้ายเขาก็พูดว่าอย่าเขาเรียกอะไรอย่าไปเฟืองตัวกับเรื่องนี้เลยแต่ผมเนี่ยได้พูดว่าเฮ้ยไม่ได้เลยโอกาสให้ผมเนี่ยสามารถเอาข้อเท็จจริงที่ผมมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยคือผมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยผมสอบทุกด้านเปิดโอกาสให้ผมใช้สิทธิ์ในการป้องกันชื่อเสียงผมเนี่ยเอาสิ่งที่ผมมีอยู่คือพยานหลักฐานที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้คือเส้นทางการเงินรูปภาพหรือหลายๆอย่างให้สาธารณชนได้รับรู้ว่าใครผิดใครถูกใครทำผิดกฎหมายใครทำถูกกฎหมายเปิดถึงความดีความชั่วใครทำดีใครทำชั่วใครคนดีใครคนชั่วเปิดถึงตำรวจอาชีพกับอาชีพตำรวจมาอาศัยเครื่องแบบในการแสวงหารายได้เปิดถึงคุณธรรมจริยธรรมว่าคนที่จะเป็นผู้บังคับเป็นผู้นำของสำนักงานตำรวจชาติควรจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรนะครับเพราะนั้นตรงนี้ไ
ที่ผ่านมาคุยกันถึงเรื่องเทคนิคกฎหมายว่าไม่มีอำนาจไม่มีอำนาจไปฟ้องคนนู้นคนนี้ตั้งเยอะแยะแล้วเห็นไหมศาลยกฟ้องกันหมดฟ้องผมดีเลยครับผมจะได้เอาสิ่งพวกนี้ไปเปิดเผยให้สาธารณชนแล้วเชิญสื่อมวลชนนะวันที่ผมไปให้การที่ศาลท่านไปดูเลยสามัญชนไม่ต้องใช้นักกฎหมายสามัญชนก็จะชี้ได้ว่าใครทำดีใครทำชั่วครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็ขออนุญาตนะครับไม่ได้ไปเลยอะไรผมกับท่านรองสุเชษยังรักกันเหมือนเดิมผมหวังดีนะครับไม่เคยมีเขาเรียกอะไรเผยจิตหรือไปคิดร้ายอะไรเลยแต่ที่ทำเนี่ยเพราะตำรวจเขาเลือกผมมาผมอยากเห็นทำงานตรงนี้แห่งชาติดีขึ้นอยากเห็นตำรวจเป็นตำรวจของประชาชนโอเคนะ